เป็นท่านประธานสภาที่เคารพครับผมบนายธนยศทิมสวรรณนะครับ,รบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรักภูมิใจไทยนะครับผมเองนะครับเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง3าฉบ,บับนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับผมเองก็มีข้อสังเกตที่จะชวนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะครับร่วมกันวิเคราะห์ นะครับถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าเรารับร่างพระราชบัญญัติของคุณเสียจำปาทองนะครับประการแรกนะครับท่านประธานครับผลกระทบต่อนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเรื่องค่าแรงหรือว่าผลิตภาพตารางนี้นะครับแสดงถึงวันทำงานตามกฎหมายนะครับตามพระราชบัญญัติที่บังคับใช้อยู่นะครับผมเปรียบเทียบกับร่างแก้ไขนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าวันทำงานรวมทั้งหมดนะครับ จากเดิมนะครับ289วันถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขใหม่เนี่ยจะเหลือ,อรวมวันทำงานทั้งหมด218วันนะครับซึ่งก็โดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากวันหยุดประจำสัปดาห์จาก5 2วันเป็น104วันนะครับแล้วก็การเพิ่มวันลาไปดูแลบุคคลอื่น อีก15วันนะครับให้เห็นถึงว่าวันทำงานเนี่ยจะลดลงไปกว่า32นะครับข้อมูลชุดต่อมานะครับจะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนนะครับตามกฎหมายเดิมนะครับที่ให้ทำงานได้ถึง48ชั่วโมงนะครับหรือว่าประมาณ6วันทำงานนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ18,900บาทนะครับผมแต่กฎหมายที่จะ แก้ไขใหม่นะครับให้ทํางานได้ไม่เกิน40ชั่วโมงหรือว่า5วันทํางานเนี่ยครับถ้าท่านประธานเป็นนายจ้างก็คงมีไม่กี่ทางเลือกครับถ้าไม่ลงทุนเพิ่มก็จะสามารถก็ผลิตสินค้าได้น้อยลงแต่ว่าถ้าท่านประธานต้องการจะคงกําลังการผลิตไว้ให้ได้เท่าเดิมก็ต้องจ่ายค่าแรงรวมค่าล่วงเวลาที่เพิ่มมากขึ้นครับ ถึง13,068บาทหรือกว่า20%ครับสิ่งที่ผมพยายามจะอภิปรายนะครับไม่ใช่เพื่อต้องการที่จะปกป้องในจ้างแต่ผมพยายามปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับท่านประธานครับท่านประธานทราบไหมครับว่าปัจจุบันนะครับอาเซียนของเรานะครับเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของโลกนะครับซึ่งทำให้ นักลงทุนต่างชาติเนี่ยอยากเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากครับในช่วงปี2,560ถึง2,561นะครับค่าเฉลี่ยของผลิตภาพต่อชั่วโมงนะครับผมอาเซียนอยู่ที่3.6ครับส่วนในประเทศไทยอยู่ที่3.8ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยครับแต่การคาดการณ์ในปี2,563ถึง2,568ผลิตภาพต่อชั่วโมงของแรงงานไทยนะครับ จะต่ํากว่าหลายประเทศในอาเซียนรวมถึงค่าเฉลี่ยนในอาเซียนนะครับนอกเหนือจากผลกระทบต่อนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทุกคนครับถ้าผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับต้นทุนจากวันลาที่เพิ่มมากขึ้นก็ต้องหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ลดกำลังการผลิตหรือแม้กระทั่ง ลดจํานวนแรงงานครับซึ่งก็จะทำให้แรงงานจํานวนมากต้องตกงานนะครับธุรกิจจํานวนมากที่ชาวต่างชาติมาลงทุนเมื่อต้องพบกับต้นทุนที่มากขึ้นก็อาจจะย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นที่คุ้มค่ามากกว่าบ้านเราครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับสะท้อนให้เห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่เพียงแต่ไม่ครอบคลุมและไม่รอบด้านครับ แต่ไม่เท่าเทียมไม่ยุติธรรมและไม่ยั่งยืนครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับเราไม่ใช่ตัวแทนของในจ้างครับเราไม่ใช่ตัวแทนของลูกจ้างเพียงอย่างเดียวครับแต่เราครับคือตัวแทนของที่น้องประชาชนเราคือผู้แทนราษฎรซึ่งมีหน้าที่ตากฎหมายเพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของพี่น้องประชาชนทุกคนครับด้วย ผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเรื่องแรงงานที่อาจจะตกงานมากขึ้นหรือสินค้าและค่าครองชีพที่จะเพิ่มมากขึ้นผมจึงไม่อาจรับร่างพระราชบัญญตัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศออของในเสียจะปาทองได้ขอบคุณครับ